สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์นะครับการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA Cup 2017ครับวันนี้ขอนแก่น FC นะครับในชุดสีเหลืองเปิดบ้านต้อนรับทีมบางกอก FC ครับในชุดสีแดงครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเนื่องจากว่าเรามีปัญหาทางด้านการถ่ายทอดสดแล้วก็บันทึกภาพนะครับทำให้ภาพในครึ่งแรกนั้นนะครับก็จะไม่มีนะครับแต่ก็เหตุการณ์ในครึ่งแรกนะครับเราก็ได้มีประตูขึ้นนำนะครับของทีมบางกอก FC นะครับโดยผู้เล่นหมายเลข11ธนภัทรแวมประชาในนาทีที่37นะครับตอนนี้ก็เริ่มครึ่งหลังมาครับขอนแก่น FC มาดูกันต่อครับว่าจะเป็นอย่างไรฮะลูกอยู่ที่ปัจญาเปิดลูกนี้มาแล้วเข้าเท้าซัดลูกนี้ก็ติดผู้เล่นนะครับของทางบางกอกแล้วมาดูจังหวะนี้อีกครั้งนึงครับธีรพงษ์ส่งออกไปด้านข้างแล้วก็ยิงลูกนี้ก็เฉียดเสาออกไปแล้วฮะแล้วก็มียุทธนาอยู่ตรงนั้นน่าเสียดายเหลือเกินอยู่ต่อครับขอนแก่นก็มาตลอดครับบอมเข้ามาเรื่อยๆครับบอมลูกนี้มาก็ไม่มีใครครับสปีดมาครับผมทำของธรรมยุทธถึงบอลด้วยครับแล้วก็ปั่นด้วยซ้ายเข้ามาที่กรอบเขตโทษแล้วขึ้นมองลูกนี้ก็ซัดลูกนี้ก็ติดอีกแล้วครับแน่แล้วดูจังหวะฟรีคิกของศิวพงษ์ปั่นลูกนี้ก็เหนื่อยข้ามคานไปฮะแล้วยังไงลูกนี้เอาสกัดพลาดฮะของธนกรต้องคืนให้กับผู้รักษาประตูณัฐพลเลยครับแล้วก็ยังไงฮะอ๋อไม่มีอะไรครับดูจังหวะนี้ต่อครับบอลยังอยู่ที่ขอนแก่นแล้วปั่นลูกนี้เข้ามาแล้วอุ้ยต้องสกัดออกไปก่อนครับเกือบเข้าเท้าของทางยุทธนาปั่นที่ลูกนี้ครับผมของขอนแก่นครับขึ้นโคกอ้าวมีเราซัดลูกนี้ก็โอ้โหหลุดเสาออกไปครับเฉียดอีกแล้วขอนแก่นโยนมาลูกนี้เข้ามากรอบเขตโทษเอาบอลลงแล้วซัดลูกนี้โอ้โหของชัดชัยอะใกล้ๆจ่อๆครับข้ามคานไปเดี๋ยวมาดูจังหวะสวนของทางบางกอก FC บ้างครับไหลมาที่แล้วก็โอ้โหมีความเร็วครับผมผู้เล่นหมายเลข18ของทางบางกอกซัดคัตแบ็กมาลูกนี้ก็ต้องสกัดออกไปก่อนครับโดยธนากรแล้วปั่นโยนยาวขึ้นมาเลยครับปลอดภัยไว้ก่อนครับแล้วยังไงโอ้ตัดฟาวลูกนี้ครับก็เป็นลูกฟาวของทางบางกอก FC แล้วมาดูฟรีคิกของหมายเลข29ครับผมต้องขอนแก่นต้องเคลียร์ออกไปก่อนครับแล้วดูจังหวะเตะมุมลูกนี้ของทางบางกอก FC ครับโยนเข้ามาลูกนี้ออกมาชกได้ครับบอลออกไปครับผมแล้วขอนแก่นบุกต่อเนื่องครับพัดอกลูกนี้มาของปัจญาย้อยเข้ามาลูกนี้ก็ไม่มีใครย้อยกลับมาอีกลูกนึงก็ซัดลูกนี้ก็บอลปลิ้นครับแล้วยังไงมงอีกมงออกมาได้แล้วซัดกลับมาลูกนี้ก็หลุดเสาออกไปแล้วครับมีจังหวะหลายรอบครับขอนแก่นมาดูจังหวะนี้ของจัดชัยเลี้ยงมาจัดชัยโยนตัดเข้าในแล้วยังไงไม่มีใครครับเลยออกไปหมดเลยแต่ว่าบอลยังอยู่ที่ปัจญาซัดกลับมาก็ติดแล้วยังไงออกมาให้กับทางบางกอก FC ครับจะได้สวนหรือเปล่ามาดูไม่ได้ครับมาดูชัดชัยลูกนี้แทงทะลุช่องมาให้กับธรรมยุทธถึงเส้นหลังแล้วโจเปิดย้อยเข้ามาแล้วไม่มีใครแล้วซัดลูกนี้ก็ติดอีกแล้วครับโอ้ยจะติดอะไรกันนักกันหนาสีวาวพงครับหายให้กับปัจญาแล้วมีบ้านหน้าเติมแต่ว่าส่งให้เพื่อนแล้วยังไงครับเส้นคืนกับหลังมาเปิดเข้ามาที่กรอบเขตโทษขึ้นมองลูกนี้ผู้สาประตูรับได้แล้วฉัตรชัยจับบอลลูกนี้ก็เตะไปติดอีกแล้วฮะเอามองไม่โดนครับลูกนี้ว่ายังไงอัดแต่สกัดออกมาแล้วก็ยังได้บอลอยู่ครับโดยศิวพงษ์เลี้ยงตีเข้ามาแล้วปั่นเข้ามากรอบเขตโทษผู้สาประตูบอกว่าไม่ให้ฮะลูกนี้กระโดดรับบอลไว้ได้ครับแล้วมาดูจังหวะเตะมุมลูกนี้ของขอนแก่นโคกลูกนี้มาก็ไม่มีใครครับเลยมาหมดเลยโหสปินมาครับสวยงามมากครับของชัดชัยเปิดกลับมาที่กรอบเขตโทษแล้วผู้สาประตูชกออกมาก่อนครับเราจะเป็นลูกสวนของทางบางกอก FC หรือเปล่าครับแหมเร็วเหลือเกินครับดูทักษะของทางผู้เล่นแล้วยังไงฮะขอนแก่น FC ตัดบอลได้ย้อยกลับมาครับให้กับเพื่อนได้บอลโดยศิวพงษ์เปิดปั่นเข้ามาที่กรอบเขตโทษอีกครั้งนึงแล้วโขกลูกนี้ก็เลยข้ามคานไปเปิดยาวลูกนี้มาของขอนแก่นครับมาดูฮะว่ายังไงเข้าเท้าของยุทธนาส่งให้กับเพื่อนแล้วซัดลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับแหมเปลี่ยนตัวลงมาครับทำประตูตีเสมอได้นะในนาทีที่87นะครับธนพลสีทองก็เนี่ยครับเปลี่ยนลงมาก็ทำประตูได้เลยครับสุดยอดจริงฮะตอนนี้เสมอกัน 1-1 แล้วครับผมในช่วงครึ่งหลังนะครับแล้วยังไงบอลคุกคิกอยู่ที่หน้าประตูผู้สาประตูต้องออกมาคว้าไว้ก่อนครับแล้วดูจังหวะฟรีคิกลูกนี้ของทางบางกอก FC ขึ้นโคลูกนี้บัสนาก็สกัดบอลออกมาได้ครับแล้วจะเป็นลูกส่วนของขอนแก่นหรือเปล่าครับแทงยาวออกมาทันทีออกมาให้กับเพื่อนแล้วสปินลูกนี้โอ้ไปอย่างเร็วนะครับแล้วยังไงขวางไว้โอ้ยต้องสกัดบอลออกไปก่อนครับสำหรับทางบางกอก FC แล้วมาดูลูกนี้ครับยุทธนาสับขาสปัดตัดเข้าในแล้วส่งให้เพื่อนจับบอลได้แล้วยังไงหมายเลข5แทงเข้ามาอีกธนากรแล้วโอ้ยเหมือนไปทำฟาวล์ฮะ
เรามาดูจังหวะต่อมาครับของแคนเอฟซีพับสนามบุกเลยฮะซัดลูกนี้ก็เลยเสาไปอีกแล้วครับผมน่าเสียดายเหลือเกินครับของแคนเอฟซีมีจังหวะที่จะปิดสกอร์ได้หลายครั้งนะครับแต่ว่าทำไม่สำเร็จนะครับแล้วยังไงครับลูกนี้ของแคนเอฟซีเปิดบอมมาผู้กรรมการก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับแกนเอฟซีกับบางกอกเอฟซีครับเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับต้องเข้าสู่ในช่วงของการต่อเวลาพิเศษแล้วมาดูครับว่าช่วงต่อเวลาพิเศษนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับบางกอกเอฟซีครับพยายามทำเกมบุกขึ้นมาบ้างครับแม้ว่าตัวผู้เล่นจะเหลือน้อยกว่านะครับเนื่องจากมีผู้เล่นเจ็บนะครับไม่สามารถทำการแข่งขันต่อได้ครับแล้วเปลี่ยนตัวครบแล้วครับก็เลยผู้เล่นน้อยกว่า1คนครับของแกนเอฟซีขออภัยครับบางกอกเอฟซีโยนมาลูกนี้ก็ออกไปไม่มีใครเลยครับดูจังหวะต่อมาของยุทธนาครับส่งให้กับธนพลธนพลส่งมาให้กับโอ้ออกมาตรงนี้ที่ชัดชัยชัดชัยเปิดเข้ามาที่กรอบเขตโทษขึ้นเตะลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับทำประตูขึ้นนำไปแล้วครับเป็น2ประตูต่อ1ครับโดยผู้เล่นหมายเลข28นะครับสันติราชเวียงอินนะครับบทจะได้ก็ได้ครับของแกนเนซีครับโอกาสบุกเยอะมากครับแกนเนซีครับมาดูจังหวะต่อมาครับโยนเข้ามาลูกนี้ก็ผู้สาประตูต้องชกออกไปก่อนแล้วยังไงครับดูจังหวะสวนของลูกนี้ของทาบากอเอฟซีให้กับหมายเลข29แล้วจดจ้องอยู่ครับหาเพื่อนแล้วแตะออกมาที่หมายเลข22ปั่นโค้งเข้ามาก็ติดผู้เล่นนะติดธนากรครับแล้วมาดูจังหวะนี้ครับผมธรรมยุทธเลี้ยงขอเลี้ยงโซโล่เข้าไปเองที่กรอบเขตโทษตัดเข้าในแล้วยังไงส่งให้เพื่อนยุทธนาซัดลูกนี้ก็ไม่เหลือครับโล่งๆแบบนี้ครับผมตะคิวขึ้นเลยครับยุทธนาโอเคครับผมก็ทำประตูขึ้นนำนะครับ3ประตูต่อ1นะครับโดยผู้เล่นหมายเลข15นะครับยุทธนาเรื่องสุขสุดนะครับเรื่องสุดสุดนะขออภัยนะครับในนาทีที่102นะครับในช่วงต่อเวลานะครับในครึ่งแรกนะครับแล้วมาดูต่อครับบางกอก FC จะทำยังไงครับโยนมาลูกนี้ก็ติดผู้เล่นแต่โอ้โหยังได้อยู่ครับแล้วยังไงฮะสกัดเข้าสกัดของธรรมยุทธเจอกับหมายเลข22ครับไม่มีอะไรครับครึ่งแรกครึ่งหลังครับในช่วงต่อเวลาพิเศษครับมาดูกันครับขอนแก่น FC กับทางบางกอก FC จะมีอะไรเกิดขึ้นในครึ่งเวลาหลังในช่วงต่อเวลาหรือเปล่าครับแล้วตักลูกนี้มาไม่มีอะไรด้วยฮะไปแล้วครับผมไปละสันติราชแล้วโดนลูกนี้ก็พยายามเลี้ยงหลบอยู่ตัวพันกับผู้เล่นบางกอกก็กรรมการบอกไม่ว่าอะไรก็แล้วมาดูจังหวะต่อมาครับผมวิ่งสปินมาโอ้โหปัดยาวิ่งตั้งแต่ต้นจนจบจริงครับแล้วตัดเข้ามาที่ในกองพิโทษรับบอลได้แล้วซัดลูกนี้ก็ติดอีกแล้วครับผมโอ้โหสำหรับยุทธนาจะยิงติดอะไรกันนักกันหนาครับกองหลังของบางกอกเลยฮะแน่นเหลือเกินครับแล้วปั่นมาสปินมาลูกนี้แตะเข้าในครับแล้วยังไงบัตนาต้องล้มตัวสไลด์ออกไปก่อนครับเราดูจังหวะต่อมาของขอนแก่นเขาจะทำเกมบุกขึ้นมาครับว่ายังไงครับตัดไม้ทีบอลโอ้โหบอลออกไปแล้วครับผมแล้วเล่นขอนแก่นก็พยายามบีบนะครับมีบางกอก FC เล่นยากนะแต่บางกอก FC ก็พยายามถ่ายบอลนะครับตามช่องแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับของแก่น FC เอาชนะบางกอก FC ได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ